กับชาในช่องเพปเปอร์ชาชานะคะวันนี้หน้ายังไม่โผล่นะคะโผล่มาแต่อาหารบายูก่อนคลิปนี้ชาจะทำเกี่ยวกับบายูนะคะจะอัปเดตบายูอัปเดตห้องที่ชาเลี้ยงบายูด้วยนะคะตอนนี้หลักๆบายูจะทาน3อย่างนะคะก็จะมีมาซูรีนะคะนี่ใกล้หมดแล้วเดี๋ยวต้องเติมนะชาชาสั่งมาเป็นกิโลเลยนะประมาณรอบละ6กิโลนะคะสั่งมาจากอเมริกานะอันนี้เป็นมาซูรีคาริทริกเกตเจลไฮวิตามินดีนะคะซึ่งมันก็จะรวบรวมสารอาหารทั้งหมดที่ลิงเขาต้องการนะคะแล้วก็จะมีนมนะคะแต่ว่าจริงๆตัวนี้ไม่ค่อยได้ให้ทานเยอะให้ทานเสริมนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าพอ6เดือนน่ะก็ไม่จำเป็นจะต้องทานนมแล้วนะคะก็เหมือนเบบี๋เลยเหมือนเด็กนะคะก็คือคนเราเนี่ยต้องทานนมแบบอย่างจำเป็นอ่ะช่วงเด็กๆนะคะแล้วก็นี่นะคะกล้วยน้ำว้านะคะอันนี้เราก็จะปั่นให้เขานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยบายูก็จะได้ทาน3อย่างนี้นะคะแต่ว่านมจะน้อยที่สุดแล้วก็มาซูรีแค่วันละ1มื้อนะคะเพราะว่าสำหรับบายูมาซูรีอ่ะมันสารอาหารมันสูงมากๆมันริชมากๆทานทั้งวันไม่ได้นะคะท้องจะเสียนี่ก็คือน้องที่ชาปลอกเอาไว้เมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นกันนะคะเราก็จะใช้ถ้วยปั่นอันเล็กแบบนี้อันนี้ก็เป็นฝาปั่นนะคะเราก็จะเอากล้วยใส่ลงไป1ลูกนะคะแล้วเราก็จะไปใส่น้ำประมาณนิดนึงนะคะเพื่อให้แบบเวลามันปั่นมันกลายเป็นน้ำนะไม่งั้นมันจะแบบไม่มีแบบของเหลวอ่ะโอเคแล้วเราก็ปิดฟลุ๊กแบบนี้นะคะแล้วก็เอาใส่ที่เครื่องปั่นคือเสียงมันแบบบีบใจมากทุกคนแล้วเราก็บิดออกมาเลยเปิดฟึบแล้วก็เทใส่อันนี้นะคะเวลาเราดูดไซเวนช์เนี่ยไซเวนช์มันจะได้ไม่แบบเลอะนะคะเพราะว่าอันนี้มันสูงอะแล้วก็ใช้ไซเรนส์ตัวนี้นะคะ10 ml ค่ะบายูจะกิน 3-4 หลอดนะคะบายูมาแล้วนะทุกคนเห็นไหมอยู่ตรงนี้มาบายูมาใส่แพมเพิร์ดก่อนอันนี้คือแพมเพิร์ดแบบใช้แล้วทิ้งนะคะข้างในมันก็จะมีเจลด้วยนะแต่เรามองไม่เห็นคือเจลเนี่ยจะซึมซับฉี่นะคะเวลาเขาฉี่ออกมาแล้วก็บายูจะใส่แบบนี้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าลิงกระรอกปริมาณฉี่เขาเยอะก็ไม่สามารถใส่แบบผ้าอนามัยของคนได้นะคะแล้วก็จะมีปลอกใส่ทับนะคะนี่เป็นแบบฟูๆเลยคือปลอกอันนี้นะคะมันจะช่วยให้บายูเนี่ยไม่กัดแพมเพิร์ดแล้วก็มีเสื้อนี่นะคะเป็นเสื้อแบบเสื้อคู่กับชาเห็นป้าเป็นของเคมหรอกเหมือนกันนะอันนี้คือชาออกแบบเองนะคะต่อวันนี้ชาไปซื้อมานะไปยูมามาใส่แพมเพิร์ดแกนไปยูมาใส่แพมเพิร์ดลิงนะคะก็จับหางเขาแล้วก็เอาใส่รูแพมเพิร์ดแบบใช้แล้วทิ้งเราจะต้องตัดรูนะคะเพื่อให้หางเขาขาดซึ่งจะบอกว่าการใส่แพมเพิร์ดลิงนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเขาชินนะใส่แพมเพิร์ดให้ลิงเราจะต้องไวกว่าลิงนะคะทุกคนจับหางเขาไว้นะคะเอาหางใส่ที่รูปลอกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงแม้คือบายูเขาจะชินนะคะเพราะว่าก่อนที่ชาไปรับบายูมาที่ฟาร์มเขาฝึกใส่แพมเพิร์ดให้ตั้งแต่เด็กนะคะเหมือนเขาเลี้ยงแบบเลี้ยงเป็นลูกเลยอ่ะแป๊บหนึ่งบายูติดแถบนะคะฟึบแล้วก็เข็มขัดคือให้มันกระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแต่ว่าไม่รัดนะเพราะว่าถ้าไม่กระชับหลวมเขาก็จะรำคาญนะคะแล้วก็เราจะใส่เสื้อกันบายูบายูอ่ะเป็นลิงที่แป๊บหนึ่งบายูคือบายูเขาก็จะไม่ได้แบบง่ายขนาด 100% นะแต่ก็ดูดีไหมแต่ก็ไม่กัดนะคะเขาก็ยอมใส่เสื้อด้วยติดตีนตุ๊กแกก่อนมองกล้องหน่อยหล่อไหมครับหล่อใช่ไหมอ๋อบายูหิวนี่ก็คือกล้วยที่เราปั่นเมื่อกี้กันนะคะ4โมงแล้วบายูหิวแล้วนะเราก็จะเช็ดให้มันแบบสะอาดนะคะเขาจะได้มือไม่เลอะนี่ๆๆๆเราก็จะค่อยๆดันให้เขานะคะคือชารู้สึกว่าการป้อนด้วยเนี้ยมันไม่เลอะเทอะนะคะเวลาเขาแบบปากเลอะเขาก็จะมาเช็ดเราอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้ามือเขาเลอะแล้วเขาแบบไปจับไปทั่วอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้หมดขึ้นได้นะคะแต่บางบ้านก็เน้นความสะดวกก็คือเหมือนแบบปอกกล้วยแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็วางให้เขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือจริงๆแล้วแต่ว่าอยากเลี้ยงแบบไหนมากกว่านะคะไม่มีถูกผิดเลยได้ไหมกินไหนมากินเร็วคือจะบอกว่าเวลาใส่แพมเพิร์ดเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะอึฉี่เละเทะนะครับอร่อยใช่ไหมอร่อยอ่ะอร่อยคลิปวันนี้นะชาก็จะเล่าเรื่องบายูให้ฟังด้วยนะว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ชาให้บายูทานคืออันนี้ใช่ไหมเหมือนจะอยากกินนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของมาซูรินะคะเป็น insectivore diet ก็คือเป็นเหมือนแมลงอัดเม็ดนะคะคือจริงๆลิงตามธรรมชาติเขาจะได้ทานพวกแมลงอะไรแบบนี้ที่มันมีโปรตีนสูงนะคะซึ่งเขาไม่อยู่กับคนนะจริงๆเขาก็ควรจะได้ทานนะคะแต่ว่าบางบ้านอาจจะไม่ถนัดแบบซื้อหนอนเป็นๆมาหรือว่าแมลงเป็นๆบางทีลิงก็อาจจะกลัวไม่กล้าทานนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ที่ต้องการโปรตีนจากแมลงนะคะเขาก็ทำมาเป็นเม็ดแบบนี้เลยทุกคนก็คือให้บายูแบบกินได้เลยนะคะเดี๋ยวฉันจะให้ดูนะยืนลงไหมเนี่ยเขาก็จะนั่งกินจับ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 ของเขาเลยนะคะอร่อยใช่ไหมบางครั้งเขาก็จะเอาหน้าแบบจุ่มลงไปบางครั้งก็จะเอามือจับนะคะโอเคทุกคนอัปเดตบายูกันนะคะลิงกระรอกคืออะไรนะคะ
คือบายูใช่ไหมเขาติดคนมากๆนะคะแล้วก็เขาอ่ะจะไม่ไปกระโดดเล่นกับคนแปลกหน้ามั่วๆนะคือเขาจะต้องรู้จักไว้ใจก่อนแล้วค่อยไปเล่นนะคะเหมือนเบบี้เลยทุกคนคือเกาะแบบนี้แล้วก็เหมือนเมื่อกี้สมมติว่าชาจะขยับเขาก็จะมาเกาะนะคะเหมือนกลัวเราหายไปนะคะแล้วก็เขาว่าติดพี่เลโอมากนะคะติดมากกว่าชาอีกตอนนี้พี่เลโอไม่อยู่นะคะเขาก็เลยแบบรักชามากใช่ไหมใช่ไหมบายูแล้วก็เวลาออกข้างนอกนะคะเขาก็จะแบบว่าเกาะแบบนี้เลยนะแล้วก็ไม่กระโดดมั่วนะคะและลิงกระรอกนี่ใส่พื้นฐานเขาอย่างที่บอกคือเขาจะไม่กัดนะคะคือตั้งแต่ได้บายูมาเขาไม่เคยแบบอยู่ๆก็มากัดโดยไร้เหตุผลเลยนะคะคือมันจะมีช่วงที่เขาอะแบบเคลิ้มอะแล้วอยากให้เราฟัดอะเขาอะจะกัดเราเบาๆคือมันไม่ใช่คำว่ากัดมันคือคำว่างับแบบเหมือนเราฟันมาวางอะไรเงี้ยแล้วก็เอ๊ะน่ารักมากไว้ชาจะทำคลิปอธิบายให้ฟังนะคะว่ามาโมเสสแทมารินแล้วก็ลิงกระรอกแตกต่างกันยังไงแต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือสมมติถ้ามีมาโมเสสหรือแทมารินอยู่แล้วไม่ควรเลี้ยงลิงกระรอกด้วยนะคะเพราะว่าลิงกระรอกเนี่ยเป็นพาหะเชื้อตัวหนึ่งที่ถ้ามาโมเสสหรือแทมารินได้รับคืออันตรายถึงชีวิตนะคะเขาเลยไม่นิยมเลี้ยงด้วยกันเลยคือถ้าเป็นฟาร์มแล้วก็แบ่งสัดส่วนชัดเจนอยู่ไกลกันได้แต่ถ้าเลี้ยงมาเป็นพี่น้องกันอยู่บ้านเดียวกันอันนี้ไม่ควรเลยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าถามในเพจมาเยอะมากๆว่ามีมาโมเสสแล้วเห็นบายูน่ารักอยากได้บ้างถ้ามีมาโมเสสแล้วคือไม่สามารถเลี้ยงลิงกระรอกได้เลยนะคะไม่งั้นอันตรายต่อเขามากๆแล้วก็เชื้อเนี้ยมันจะติดมาโมเสสและแทมารินโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ไม่ติดคนนะคะคือบางฟาร์มที่เขารู้เขาก็จะบอกเรานะคะแต่ว่าถ้าบางฟาร์มที่เขาอาจจะไม่ได้รู้ละเอียดตรงนี้เขาก็อาจจะไม่ได้บอกเราอันนี้เราอาจจะต้องเป็นคนที่รู้เองนะคะอุ๊ยทำไรตอนนี้บายูตัวโตขึ้นไหมอ่ะโตขึ้นปะไม่แน่ใจเนาะแต่รู้ว่ามือบายูนะคะคือเขามือเหมือนคนน่ะเล็บเขาจะอยู่ข้างบนนะคะยาวออกมาแต่ว่ามันไม่ใช่กรงเล็บแล้วก็ไม่ได้แหลมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ต้องตะไบนะคะแล้วเวลาเขาเกาะเราอย่างเงี้ยจะไม่โหดึงเปียเลยเหรอจะไม่โดนเล็บเลยนะคะต่างจากมาโมเสสก็คือเวลาเขาเกาะเราอ่ะมันจะมีเล็บที่โดนด้วยอาจจะมีรอยขูดขีดนะคะแต่ว่านี้คือไม่มีเลยนะคะแล้วก็ด้วยลักษณะเขาอ่ะเขาหน้าตาเหมือนลิงไทยลิงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมองแล้วรู้เลยว่าเป็นลิงอ่ะไม่ต้องเดาว่าแบบเป็นตัวอะไรเพราะว่าเวลาพาจาฟากับบูบูไปข้างนอกอ่ะคนก็คิดว่าเขาเป็นกระรอกนะคะด้วยหน้าตาเขาอะไรอย่างเงี้ยบายูเนี่ยคือคนเห็นก็รู้เลยว่าเป็นลิงนะคะหลายๆคนก็จะถามว่าผิดกฎหมายไหมนะคะบายูหรือว่าลิงกระรอกเนี้ยอยู่ไซส์2นะคะก็คือไม่ผิดกฎหมายสามารถเลี้ยงได้เพราะพันลูกขายได้ถ้าจะไปขึ้นทะเบียนก็สามารถขึ้นได้ฝังไมโครชิปได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องมีใบนะคะก็สามารถเลี้ยงได้เลยไม่ผิดกฎหมายแค่เขาจะหน้าตาเหมือนลิงคนก็เลยจะเข้าใจผิดใน TikTok อ่ะคนแบบถามเกี่ยวกับบายูเยอะมากๆนะคะว่าราคาเท่าไหร่ชาจะบอกเป็นราคาโดยรวมแล้วกันนะคะคือราคาตลาดอ่ะมีตั้งแต่ 55,000 ถึง 90,000 บวกคือแล้วแต่ฟาร์มเลยนะคะแล้วแต่ช่วงเวลาด้วยคือลิงกระรอกเขาจะออกลูกแค่ปีละ1ครั้งแล้วก็ครั้งละ1ตัวนะคะน้อยมากที่จะเป็นแฝดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องธุรกิจอ่ะการที่แบบขายไวขายคล่องจำนวนเยอะอะไรเงี้ยลิงกระรอกก็จะไม่ตอบโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นฟาร์มเขาก็จะเน้นมาโมเสสซะมากกว่าแต่ก็มีบางฟาร์มที่มีลิงกระรอกนะคะอย่างฟาร์มเวชยันนะคะที่ชาไปรับบายูมาก็คุณป้าเจ้าของฟาร์มนะคะบอกว่าตอนนี้ชาลงคิวคือคนโทรไปหาคุณป้าเยอะมากอยากได้นะคะบอกโทรศัพท์จะไม่นะคะคุณป้าก็หมดแล้วสำหรับปีนะคะเพราะว่ามีแม่ลิง2ตัวมีพ่อ1ตัวนะคะก็1นั้นจะเป็นน้องของบายูเลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะไปอยู่บ้านไหนซึ่งก็สามารถจองข้ามปีกันได้นะคะเพราะว่าลิงกระรอกก็คือออกลูกช่วงเดือนเมษานะคะของทุกปีเลยก็อาจจะมีดีเลย์บ้างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเห็นในกลุ่มอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบเปิดจองอันนั้นนะคือจองจริงๆนะคือไม่ได้มีลิงอยู่นะคะส่วนมากลูกที่ลงที่เห็นนะเป็นลิงอื่นๆที่แบบเหมือนย้ายบ้านไปแล้วนะคะเพราะว่าระหว่างปลายปีอ่ะจนถึงแบบก่อนเมษาไม่คลอดลูกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีลูกๆนั่นแหละคือชาติมีข้อมูลและชาติก็จะพยายามมาแชร์ให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนที่รับลิงไปอะไรเงี้ยแบบเหมือนเข้าใจลิงนะคะสายพันธุ์การออกลูกคือจริงๆมันมีฟาร์มเยอะมากๆแหละแต่ว่าถ้าชาติแนะนำชาติจะแนะนำจากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือมาโมเสสทำมาลินแล้วก็ลิงจิ๋วสายพันธุ์อื่นๆเนี่ยก็คือมาโมเสสผู้น่ารักที่ชาติรับจาฟาร์มานะคะแล้วก็เวชยันฟาร์มที่รับไปอยู่มาใช่ไหมแล้วก็สำหรับบูบูชลับที่มาโมเสสเอ็กโซติกแอนิมอลนะคะเพราะฉะนั้นนะมีหลายฟาร์มมันก็จะมีหลากหลายราคานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องคุยให้แน่ใจให้ดีนะคะจะยืนหรอบายูใช่ชอบเวลาบายูยืนมากเหมือนคนอะคือบายูอะฟัดมันมากอะไม่ต้องกลัวเขากัดเลยนะคะ
แล้วก็เสียงร้องของเขาอะมันจะดังนะคะดังกว่าบูบูแต่ก็แล้วแต่สถานการณ์นะเพราะว่าอย่างนี้เขาก็ไม่ร้องนะคะแต่เขาก็จะมีพูดแบบเอ๊ะอะไรบ้างนะคะมีคุยกับเราบ้างแต่ว่าเวลาเขาไปข้างนอกแล้วเขาแบบตกใจเจอคนเยอะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะมีกรี๊ดนะคะซึ่งกรี๊ดจะดังมากมากมากนะคะแต่สักพักนึงพอเขาชินเขาก็จะหยุดกรี๊ดนะคะคือต้องให้เวลาเขานิดนึงแล้วก็สำหรับการอาบน้ำนะคะบายูก็เคยอาบน้ำแล้วนะที่ชาลงคลิปไปอาบน้ำครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วก็หลังจากวันนั้นอาบอีกหนึ่งครั้งนะคะคือบายูอ่ะเขาไม่ได้เหม็นนะทุกคนตัวเขาจะเลอะอึเลอะฉี่มากกว่านะคะเพราะว่าเวลาเขาฉี่ปริมาณมันจะเยอะหน่อยเวลาเขาไปคลุกอะไรเงี้ยมันอาจจะเลอะบ้างก็จะใช้วิธีการเช็ดตัวนะคะแล้วก็อาบน้ำสักแบบเดือนละครั้งอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเขาอ่ะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะซึ่งคล้ายๆหมาทุกคนไม่ได้เหม็นแต่ถ้าคนไม่เคยดมอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือกลิ่นเหม็นหรือเปล่าแต่ว่าชาชอบมากนะคะกลิ่นลูกคือแบบหอมมากใช่ไหมยูดูกลิ่นเหมือนหมาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะคือลิงอ่ะสามารถติดโควิดได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องล้างมือนะคะนี่ชาไปสักมาชาก็เปลี่ยนเสื้อเลยนะแล้วก็ล้างมือล้างหน้านะคะก่อนที่จะมาเล่นกับเขาพี่ปลาพี่ปลาใช่เปล่าปลาเนี่ยกูเหรอคิสปลาหน่อยคิสปลาแล้วก็ทุกครั้งที่ชาเอาเขาออกมาเล่นชาก็จะใส่แพมเพิร์สให้เขานะคะเขาก็จะชินด้วยนะคะแล้วก็เวลาออกไปนอกบ้านก็จะใส่แพมเพิร์สนะคะคือแพมเพิร์สตัวนี้ที่ใช้แล้วทิ้งข้างในที่อยู่ในปล่องเนี่ยคือมันสามารถอยู่ได้แบบ 2-3 ชั่วโมงเลยนะซึมซับดีมากๆนะคะจะแตกต่างจากผ้าอนามัยขนที่เอาไว้แปะไดเปอร์นะอันนั้นเนี่ยที่มีขายที่พาฟิมบัวอันนั้นจะเหมาะสำหรับมาโมเซตหรือลิงที่ปริมาณฉี่น้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้เดินทางไกลนะคะแต่ว่าถ้าเดินทางไกลควรใส่เป็นแพมเพิร์สใช้แล้วทิ้งนะคะเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนแพมเพิร์สบ่อยๆเขาก็จะรำคาญแล้วก็หงุดหงิดด้วยนะคะแต่ว่านี้เนี่ยพอเราใส่ได้นานใช่ไหมเราก็เปลี่ยนน้อยลงนะคะแล้วก็เวลาเขาอยู่ในกรงอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ให้เขาใส่แพมเพิร์สนะคะก็จะโป๊ะไปอยู่คอสเนกับลูแปงนะคะแมวอีกตัวนึงก็คือลูแปงอ่ะใจเย็นที่สุดแล้วก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ชอบให้ไปอยู่เกาะหรอกแต่ว่าบางจังหวะที่เขาเคลิ้มอ่ะเขาจะยอมให้เกาะนะคะก็คือละมุนน่ารักมากๆนะคะแต่ว่าแมวตัวอื่นเพปเปอร์แมคควีนอ่ะคือเขาจะที่หงุดหงิดมากกว่าแล้วบายูเขาจะแบบเกาะแกะเงี้ยแล้วก็พอไปจับอ่ะ2ตัวนั้นก็จะกลัวตกใจอะไรแบบนี้นะคะแต่ลูแปงเป็นตัวเดียวที่แบบเคยยอมให้เกาะนะแล้วก็ช่วงแรกๆที่บายูมานะคะคือเขาอ่ะจะยังไม่ชินเวลาเขาอยู่ในกรงแล้วชาเดินออกจากห้องเขาจะกรี๊ดเหมือนกลัวเราหายแล้วไม่กลับมาซึ่งจะเป็นแบบนั้นประมาณ2อาทิตย์แรกนะคะแต่ว่าหลังจาก2อาทิตย์อ่ะคือชาสังเกตเลยว่าเวลาเดินออกจากห้องเขาจะไม่กรี๊ดแล้วเขาจะแค่มองอาจจะพูดบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาเริ่มรู้แล้วว่าเดี๋ยวเราก็กลับมาไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนนะคะเหมือนตอนแรกเขาจะแบบกลัวหล่อเปล่าอ๋อบายูชอบไปตบก้นตบหัวนะคะเวลาเขาง่วงนอนเขาจะแบบหลับเหมือนเด็กเลยแล้วเขาก็ชอบดูดนิ้วนะคะซึ่งใช่เห็นลิงโตๆของญี่ปุ่นนะเขายังดูดนิ้วนะแบบแม่เขาโตมากๆแล้วนะคะก็ไม่อยากให้เขาเลิกดูดนิ้วเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็สำหรับพวกขนมอะไรอย่างนี้นะคะคือบายูเป็นลิงที่แปลกนิดนึงคือจะไม่ทานอะไรที่ไม่มีประโยชน์แบบมาร์ชเมลโล่อยากให้เขาลองชิมเพื่อที่จะฝึกเขาได้เพื่อเป็นรางวัลเขาได้เขาก็ไม่ทานนะคะกล้วยกรอบอันนี้ทานนะคะที่เป็นของสัตว์เอกโซติกนะคะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบไม่ปรุงรสเลยนะแบบอบแบบสดๆเลยอันนั้นนะเขาทานเดี๋ยวเราพาไปทัวร์บ้านบายูกันหน่อยดีกว่าเอาไหมเอาไหมบายูไปโชว์บ้านหน่อยว่าตอนนี้บ้านเป็นยังไงบ้างดีกว่านี่ก็คือบ้านของบายูนะคะทุกคนประตูด้านหน้าแค่ดันขึ้นแล้วก็ดึงแค่นี้มันก็จะเปิดได้นะคะนี่ปิดเลยมีชื่อบายูด้วยนะแล้วก็ข้างบนมันก็จะเป็นประตูบานใหญ่นะคะเวลาเราล็อกก็แค่นี้นะคะบายูยังเปิดเองไม่ได้นะแต่โตขึ้นก็ไม่แน่ข้างล่างก็จะเป็นฐานนะทุกคนก็คือเวลาเขาอึฉี่มันก็จะตกไปในฐานในบ้านก็จะมีผ้านะคะมีแตงโมนี่ของบูมีชุดกงนะคะนี่ก็เป็นลายดราก้อนบอลอันนี้เป็นชุดดูโอนะคะจะมีบ้านแล้วก็มีฐานเข้ามุมแบบนี้นะคะบายูก็ชอบมากแล้วก็จะมีของเล่นให้เขาฟัดแล้วก็โหนนะโอเคนะคะและนี่ก็คือกรงนะคะหรือว่าบ้านของบายูนั่นเองนะคะก็สูงประมาณ1เมตรซึ่งชารู้สึกว่าน่าจะไม่ต้องเปลี่ยนไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วนะคะอันนี้คือกำลังพอดีกับเขาเพราะว่าเวลาชาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยชาก็จะให้เขาอยู่ในกรงนะคะแต่ว่าถ้าชาอยู่บ้านชาก็จะพยายามให้เขาออกมาเล่นหนีไปทุกคนหนีไปตรงนู้นแมวนี่ยังไม่ใส่แพมเพิร์สนะคะและเขาก็ฉี่ทันทีนี่คือสาเหตุที่เราต้องใส่แพมเพิร์สให้เขานะก็หลายๆคนนะคะทั้งใน TikTok ทั้งใน YouTube ถามถึงบ้านลิงที่ชาทำให้บูกับฟ้านะคะซึ่งก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะชาจะมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่ายังไม่มีโอกาสได้รีวิวบ้านหลังนั้นเลยนะคะแต่ว่าก็อยากรีวิวอยากแชร์ทุกคนเห็นความน่ารักความอบอุ่นของบ้านหลังนั้นนะคะก็ชาเนี่ยได้ลงคลิปใน TikTok กับการแปะนะคะป้ายชื่อบูบูกับฟ้าไว้ค่ะก็แปะยากนะแต่ก็สนุกมากๆนะคะชาชอบแบบลงมือทำอะไรเองนะคะ DIY แต่ว่าก็ไม่ถึงกับสร้างบ้านเองนะเพราะว่าบ้านเนี่ยชาไปสั่งมาเพจ Thai Doggy House นะคะคือเขาเนี่ยมีบ้านหลายแบบมากนะคะจริงๆเขาสร้างให้หมาแต่ว่า
สามารถทำให้ทุกสัตว์เลี้ยงได้นะคะซึ่งของอาชาชาก็เลือกแบบหน้าเพจแหละแล้วก็ปรับนะคะให้เข้ากับบ้านของอาชาเพราะว่าชาตั้งอยู่ในสวนนะคะก็เลือกสีเองเลือกรายละเอียดเองขอบเขิบอะไรเงี้ยเราสามารถคัสตอมได้เต็มที่ทั้งขนาดทั้งรูปแบบนะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็จะมาประกอบที่นี่นะคะคือบางบ้านอะที่สามารถเอาเครนยกไปวางได้มาจะมาเป็นบ้านเลยนะแล้วก็วางได้แต่บ้านอาชาไม่ได้เพราะว่าอาชาเนี่ยวางไว้ในสวนข้างหลังสุดซึ่งเครนเนี่ยไปไม่ถึงพี่เขาก็เลยต้องมาสร้างที่นี่ก็คือเขาทำชิ้นส่วนมาเรียบร้อยแล้วล่ะแต่มาประกอบก็คือเหมือนสร้างบ้านนั่นแหละใช้เวลาประมาณ3วันนะคะก็ขึ้นกำแพงทำหลังคานะคะทาสีปูกระเบื้องอะไรแบบนี้คือเขามาทำที่นี่หมดเลยนะคะเราก็สามารถนั่งดูเขาได้เพลินๆนะคะแล้วก็สำหรับบ้านแบบนี้มันมีน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีรากฐานที่มั่นคงถ้าเราวางไว้บนสนามหญ้าทั่วไปเนี่ยเวลาผ่านมันก็จะสุดตัวได้ใช่ไหมคะคือคล้ายๆกับบ้านคนเวลาเราสร้างอะไรต่อเติมเนี่ยเราจะต้องลงเสาเข็มเพื่อไม่ให้มันสุดในอนาคตแต่ประเด็นคือชาชาทำสนามเสร็จแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาแบบปั้นจั่นมาเจาะมีปงมีปูนอะไรเงี้ยมันจะเละลักษณะก็จะพังนะคะแล้วชาชาก็งงว่าแบบทำไงดีแล้วพี่เลโอเขาก็ไปเจอเป็นเสาเข็มแบบเหล็กนะคะชื่อว่าเข็มเร็กซ์ทุกคนอันนี้ชาแนะนำเลยนะทั้งบ้านแล้วก็ทั้งเสาเข็มเลยนะคะคือเสาเข็มอันนี้มันสะดวกมากคือเขาจะเอาเสาเข็มแบบเหล็กมาเราก็เลือกความยาวของเราได้แล้วเขาก็จะแบกเป็นเสามาเลยทุกคนแล้วก็มาแบบเจาะแล้วก็ตอกลงไปนะคะไม่มีฝุ่นไม่เลอะเทอะไม่อะไรเลยแล้วรวดเร็วมากนะคะนี่คืออีกทางเรื่องนึงนะสำหรับคนที่อยากจะตอกเสาเข็มนะไม่ได้เกี่ยวกับแค่บ้านสัตว์นะก็คือบ้านทั่วไปก็เหมือนกันนะคะก็แนะนำเพราะชาชาประทับใจมากคือรวดเร็วมากแล้วก็มันแข็งแรงมากนะคะแล้วก็เขาจะวางเสาเข็มอะตำแหน่งพอดีกับรากฐานของบ้านซึ่งเราออกแบบบ้านใช่ไหมทางเพจเขาก็จะส่งแบบมาให้ว่าเสาเนี่ยกว้างเท่าไหร่แล้วก็ห่างจากกันเท่าไหร่นะคะเราจะได้เอาเสาเข็มลงได้ถูกที่นะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่เห็นนะชาชากั้นกระจกห้องข้างหน้านะคะซึ่งถ้าใครได้ดูคลิปก่อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นระเบียงนะคะก็คือจะไม่มีกระจกเลยนะคะอ๋อแล้วก็อัปเดตอีกอย่างนึงนะคะคือชาก็ยังทำงานในห้องเดิมที่ชารีวิวไปนะคะแต่เพิ่มเติมอะคลิปที่ชาเคยรีวิวไปชาโชว์เครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมที่ชาแบบชอบมากโนโบล็อกใช่ไหมคะที่เป็นที่จับแล้วก็มีหัวเยอะมากนะคะเหมาะกับทุกตรงมากๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ชาย้ายอันนั้นไปอยู่ในบ้านแล้วชาเนี่ยก็มีตัวใหม่นะคะโรโบล็อก S7 เป็นกลมๆทุกคนจะเหมือนหุ่นยนต์เหมือนสัตว์เลี้ยงในโลกอนาคตอะคือเขาก็จะแบบวิ่งของเขาเลยนะแล้วแมวก็จะสนใจมากคือมันสามารถแบบเชื่อมต่อแอปได้แล้วมันก็จะสร้างแผนที่ของห้องเราให้เลยนะคะว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนบ้างสามารถตั้งเวลาได้แล้วก็สามารถกลับไปที่ด็อกแบบง่ายดายได้ด้วยค่ะก็คือมันแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเราไม่ต้องคอยแบบดูดฝุ่นตัวการมาแล้วนะคะมาขูดเสาโยกเลยอายยังไงคนนี้อะไรพี่แมคควีนนะคะแล้วก็ลูกแป้งก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะอัปเดตให้เต็มๆนะคะตอนแรกคิดว่าบายูจะมาเกาะไม่ค่ะตอนนี้อยากเล่นนะคะโอเคไปแล้วอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมตาม TikTok นะมีคลิปทุกวันเลยค่ะบ๊ายบายล่าสุดนะคะปีแล้วบายูบายบายหน่อยเร็วบายบายนี่เห็นไหมลูกแป้งมาเล่นด้วยเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปช้าๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม TikTok และ IG ช้าได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เม้นบอกด้วยนะคะเดี๋ยวช้าๆไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ